เริงว่าอย่าเพิ่งกลับดีกว่านะคะเดี๋ยวอีกสักพักเริงค่อยโทรหาพิมพ์เพราะถ้าเกิดว่าโทรหาตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์จะสงสัยเอานะคะเอาเลยจะโทรเมื่อไหร่ก็โทรเอาที่สบายใจกันแล้วกันไม่ใช่แค่เฉพาะพี่เริงนะคะที่กลุ้มเริงเองก็กลุ้มใจเหมือนกันพิมโทรมาทำไงดีอะทำไงดีเปิดเพลงในรถค่ะเปิดทำไมอะจะได้เหมือนอยู่ในปาร์ตี้ไงเร็วๆพี่ลูกเปิดดังๆเลยนะคะเห็นแอดบอกว่าเริงออกไปตั้งแต่เช้าพิมพ์โทรหาโทรไม่ติดเลยเริงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่เริงอยู่ที่ไหนพิมพ์เป็นห่วงตอนนี้เราอยู่ที่ต่างจังหวัดนะจ๊ะเผอิญว่ามาสมัครงานกับคนที่เรารู้จักแล้วเขามีปาร์ตี้ก็เลยชวนเราออกมาด้วยพิมพ์มีอะไรป่ะจ๊ะคนรู้จักพิมรู้จักหรือเปล่านี่อยู่จังหวัดไหนอยู่พัทยานะจ๊ะเผอิญว่าคนที่เรารู้จักพิมไม่รู้จักนะสิพี่ไปได้แล้วไปเดี๋ยวพี่เลิกอึดอัดอะไรก็พูดออกมาสิอย่ามาทำท่ารังเกียจเลิงแบบนี้แล้วคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่อึดอัดได้ยังไงพี่เลิศเกลียดเริงมากนักใช่ไหมอยากเอาคืนมากนักใช่ไหมเอาเลยสิคะอยากจะด่าอยากจะตบอยากจะตีอยากจะทำอะไรก็ทำเลยค่ะถ้ามันทำให้พี่เลิศหายแค้นอ่ะเอาเลยทำเลยปล่อยพี่หยุดนะเลิศพี่ให้ปล่อยปล่อยเริงไม่ได้บ้าแต่เริงไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมพี่เลิศถึงต้องทำท่ารังเกียจเลิงมากขนาดนี้ใช่เริงเคยทำผิดเคยทำให้พี่เลิศเจ็บปวดแต่ชีวิตของเริงก็ตกต่ำมากขนาดนี้พี่เลิศยังไม่สะใจยังไม่พอใจหรือไงต้องให้ชีวิตของเริงตกต่ำมากขนาดไหนพี่เลิศถึงจะพอใจอ่ะความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้กับกันมันหมดไปแล้วใช่ไหมมันไม่หลงเหลือในความทรงจำเลยใช่ไหมจะให้เริงทำยังไงที่เริงถึงจะยกโทษให้กับเริงเลิกโกรธเลิกเกลียดเริงสักทีจะให้เริงทำยังไงฮะที่เลิกอยากให้เริงเจ็บเหมือนที่เริงเคยทำให้พี่เลิกเจ็บใช่ไหมถ้างั้นก็เอาเลยค่ะตีเริงเลยตีนี่ตีทำอะไรของเริงบอกให้หยุดหยุดปล่อยพี่บอกให้ปล่อยไงไม่ปล่อยไม่ปล่อยจนกว่าพี่เลิกจะให้อภัยกับเริง